ี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่เรื่องราวสายน้ำทะเลและเกลียวคลื่นพูดคุยกับนักแสดงที่หลงไหลกีฬาทางน้ำแชมป์ชนาธิปโพธิ์ทองคำหลังคว้าอันดับ4การแข่งขันเวกเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตที่ไต้หวันได้ที่4ครับที่4ในรุ่น beginner เวกเซิร์ฟ open เซิร์ฟครับแข่งกี่คน3คนเฮ้ยไม่ใช่ผมมั่นใจมากเลยใช่แบบว่าพลิ้วเลยสวยเต็มวงพอไปแข่งหัวทิ่มก็คือครบ3 60แล้วก็ไม่ครบด้วยหากอยากท้าทายเกลียวคลื่นต้องไม่พลาด5สถานที่โต้คลื่นสุดชิคสไตล์แชมป์ชนาธิปทะเลเป็นสีฟ้าแบบใสสีฟ้าทั้งหาดเสาร์ที่16กันยายนนี้4 โมงเย็นทาง Facebook YouTube และแอปพลิเคชัน3 Plus